มันเป็นวงกลมที่กลมเด๊ะๆซึ่งถ้าเกิดผมเอาไปวางคู่กับเจ้าตัวโลโก้เนี่ยมันก็จะพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมล่ะผู้ชมลองดูนี่นี่มันเหี้ยอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะจริงๆคลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกเว้ยคุณผู้ชมคือผมเป็นพวก perfection นิดหนึ่งคุณผู้ชมเคยเห็นคลิปแบบนี้ไหมคลิปที่ว่ามันจะต้องทำอะไรให้มันดู perfect อ่ะผมเป็นคนที่ชอบดูอะไรแบบนั้นมากๆเลยนะครับคือว่าแบบถ้าเกิดว่าเห็นดินสอสีเรียงกันแล้วมันสีมันเรียงไม่ตรงหรือว่ามันไม่ตรงสักแท่งก็อยากที่จะจับให้มันตรงนะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าไอ้มันเกี่ยวกับที่ตั้งคลิปนี้มาด้วยใช่ผมก็ไม่รู้มันเกี่ยวอะไรด้วยนะจริงๆในคลิปนี้ผมมีสิ่งที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมแบบอยากจะพรีเซนต์มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เมื่อผมค้นพบมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกที่จะกูรู้สึกอึดอัดใจมากเลยผู้ชมดูนี่ใช่ครับมันคือโลโก้ของ Google Chrome ผู้ชมอาจจะเห็นโลโก้นี้ตามคอมพิวเตอร์ของคุณหรือว่าแม้แต่ในโทรศัพท์ก็ตามจริงๆโทรศัพท์ผมก็มีนะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมมันคือโลโก้เดียวกันผมไม่ได้ตัดต่อหรืออะไรนะมันคือโลโก้ของ Google Chrome จริงๆซึ่งมันมีความจริงบางอย่างกับโลโก้นี้นะครับมันเป็นความจริงที่ถ้าคุณผู้ชมเป็นพวกโปรเฟสชันนอลคุณชมจะรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าไม่รับสิ่งนี้ไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมผมจะให้เวลาคุณผู้ชม15วินาทีในการวิเคราะห์ว่าโลโก้ Google Chrome นี้มันมีอะไรผิดพลาดนะครับโอเคเริ่มกันเลยโอเคหมดเวลาแล้วผู้ชมรู้ไหมว่ามันคืออะไรไม่รู้ละสิใช่ผมก็ไม่รู้โอเคก่อนที่เราจะมาเฉลยสิ่งที่มันไม่เพอร์เฟกต์ในโลโก้นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์กับช่องตอนนี้ด้วยนะครับผู้ชมกดซะมันมีแค่มันเพียงแค่คุณกดปุ่มแดงๆข้างใต้นี้มันกดง่ายๆมันกดง่ายมากๆผู้ชมกดซะโอเคมาเราจะมาเฉลยกันผู้ชมอาจจะเห็นว่าไอ้โลโก้เนี่ยมันก็เป็นโลโก้ธรรมดาของ Google Chrome นี่หว่าผมจะทำให้คุณชมดูครับผมเพียงแค่คุณกดเข้าไปที่ปุ่มนี้ใช่ไหมแล้วผมก็จะวาดวงกลมมาหนึ่งวงเอาให้มันเป็นสตรอกอย่างนี้แล้วกันนะผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นวงกลมที่กลมเด๊ะๆซึ่งถ้าเกิดผมเอาไปวางคู่กับเจ้าตัวโลโก้เนี่ยมันก็จะพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมล่ะผู้ชมลองดูนี่มันเป็นวงกลมที่กลมเด๊ะๆซึ่งถ้าเกิดผมเอาไปวางคู่กับเจ้าตัวโลโก้เนี่ยมันก็จะพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมล่ะผู้ชมลองดูนี่นี่มันเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่โลโก้ที่เราเห็นทุกวันนี้มันไม่กลมเด๊ะหรอเนี่ยพระเจ้าช่วยวงกลมผมไม่ได้บิดเบี้ยวอะไรเลยถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อคุณผู้ชมสามารถเซิร์ชใน Google ว่าGoogle Chrome logo แล้วคุณก็วางทำวงกลมของคุณแล้วก็แปะเหมือนผมได้แล้วคุณก็จะรู้ว่าไอ้โลโก้เหี้ยนมันไม่กลมจริงๆพระเจ้าช่วยอ๋อแต่นี่ยังไม่หมดคุณผู้ชมนี่ยังไม่แย่มันยังมีอะไรที่ยิ่งกว่านี้อีกผมจะวาดเป็นเส้นสโตรกเป็นเส้นทึบๆแล้วกันมา1เส้นนะครับนี่เราก็จะได้เส้นแล้วเมื่อเราวางแบบนี้มันก็จะเป็นเส้นแนวทะแยงยังไงล่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเส้นแนวทะแยงนี่ทำให้มันตรงกับตัวขอบบนของตัว G นี่นะครับที่จะเห็นว่ามันตรงกับตัวขอบตัว G แล้วจะต้องจะดึงมาให้มันสุดกับเส้นขอบตัว G พอดีว่าล่ะมันตรงซะเหลือเกินแต่ว่าเดี๋ยวนี่มันอะไรวะเนี่ยทำไมเส้นนี่มันไม่อยู่ตรงกับตัวจ้าช่วยโอ้ไม่มันคงแค่จะเป็นกับแค่ขอบตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมจะลองกับอีกขอบนึงก็แล้วกันเพราะฉะนั้นมันต้องตรงกับตัวเส้นสโตรกนั้นแน่ๆเลยผู้ชมว่าล่ะโอ้คุณผู้ชมทำไมไอ้สโตกล่างมันถึงพอดีกับไอ้ตัวสโตกอันบนแต่ว่าที่อันข้างบนมันเสือกไม่ตรงอันข้างล่างว่าแม่งเป็นหาอะไรที่กันโอเคไม่เป็นไรเราจะปล่อยมันไปทีนี้ผมจะเอาสโตกวงกลมมาอีกขั้นหนึ่งผมคิดว่าวงกลมข้างนอกมันไม่กลมก็คงไม่เป็นไรเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดวงกลมข้างในมันก็คงจะกลมเป๊ะพอดีใช่ไหมล่ะงั้นเราคงต้องมาดูกันโอเค
ใช่แล้วมันกลมจิ๊กเดี๋ยวไม่นี่ไม่จริงใช่ไหมเนี่ยโอ้พระเจ้าจริงๆแล้ว Google มันหางตัว G มันไม่ตรงแล้วโอ้พระเจ้าช่วยผมไม่ได้ทำโลโก้นี้ขึ้นมาใหม่นะครับคุณผู้ชมสามารถไปเปิดใน Google แล้วก็ลองมาทำเหมือนผมได้แล้วคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าไอ้นี่มันไม่ตรงจริงๆโอ้พระเจ้านี่มันเป็นความลับที่ขัดใจกูมากเลยขอเวลาแป๊บ Les voiles étaient pionniers les vitons étaient et les gens ont les hopa les chisons étaient en voir je les temps les pis pour les mon dans les hopa les gens les hopa les gens les tuy voilàนี่สิโลโก้ของโครมที่มันควรจะเป็นคุณผู้ชมระหว่าง before กับตัว after ผมรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมนี่แหละสิ่งที่ควรเป็นโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับจะเรียกว่ามันเป็น4อันดับความลับของโลโก้ Google Chrome ได้ไหมเนี่ยโอเคผู้ชมคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมส่งคลิปนี้ให้กับบริษัท Google ด้วยเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าโลโก้ของเขามันไม่เนี่ยโอเคคลิปนี้เป็นเท่านี้ครับผมอยากให้ผมทำอะไรในคลิปต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องตองเม้งด้วยคลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบายเชื่อแม่งขัดใจกูชิบหาย